เจ้าหน้าที่ของสถาบันวางแผนและออกแบบพลังงานไฟฟ้าจีนหรือ EPP EI ได้กล่าวว่าในช่วงปี2030ยอดกำลังกำเนิดไฟฟ้าสูงสุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานใหม่ของจีนจะเพิ่มมากกว่าหนึ่งเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี2023โดยจีนมีเทคโนโลยีพลังงานใหม่และระดับการผลิตอุปกรณ์ติดอันดับนำหน้าของโลกหลายรายเป็นห่วงโซ่อ,อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์แบบมากที่สุดในโลกอย่างรถยนต์พลังงานใหม่ แบตเตอรี่ลิเธียมและผลิตภัณฑ์จากโซลารเซลล์ได้รับความนิยมจากตลาดสากลอย่างกว้างขวางโดยจีนได้สร้างพลังงานไฟฟ้าหลายรูปแบบเช่นถ่านหินก๊สธรรมชาตินิวเคลีย์น้ำและพลังงานใหม่โดยถึงปี2030จีนวางแผนว่ามีปริมาณการกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานใหม่จะมีเกิน3ล้านล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือเป็นสัดส่วนประมาณ 1- ใน3ของยอดปริมาณกระแสไฟฟ้าของทั่วประเทศจีน ปริมาณกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานใหม่เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่2,000กิโลวัตต์ชั่วโมง